อ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนกำลังติดตามในตอนนี้และก็กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเลยทีเดียวนะครับก็คือกรณีหลังจากที่ผู้ว่าการททให้สัมภาษณ์นะครับว่าเตรียมที่จะนำตำรวจจีนร่วมลาดตระเวนสร้างความมั่นใจให้กับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนครับทีนี้เรื่องนี้ก็มีปฏิกิริยาออกมาหลายฝ่ายครับทั้งโฆษกรัฐบาลผบตรที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการนำตำรวจจีนมาลาดตระเวนในไทยครับเมื่อช่วงบ่ายวันเนี่ยนะครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าได้คุยกับสถานทูตจีนเตรียมนำตำรวจจีนมาร่วมลาดตระเวนในไทยตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยและก็เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนให้เป็นไปตามเป้าอยู่ที่4ล้านถึง4ล้าน4แสนคนแต่ทีนี้พอให้สัมภาษณ์ออกไปแบบนั้นครับก็ทำให้หลายคนพูดถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมครับซึ่งเรื่องนี้นะครับโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับข้อเท็จจริงก็คือการร่วมมือทำงานและให้ข้อมูลเบาะแสเป็นคนละเรื่องกับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นเอกราชปกติไทยทำงานกับตำรวจสากลอยู่แล้วครับแต่ว่าครั้งนี้จะชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเบาะแสที่แม่นยำครับตำรวจของไทยจึงคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือขอให้ตำรวจจีนมาเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งปกติในการทำงานร่วมกันของตำรวจสากลก็เรียกอินเตอร์โพนะครับมันมีการมาร่วมกันอยู่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือทำให้ภาพมันออกมาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไทยนั้นข้อมูลทุกอย่างนะครับในหมู่คนจีนด้วยกันตำรวจจีนให้ความร่วมมือเต็มร้อยแล้วก็พร้อมจะชี้ตัวชี้เบาะแสล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่คิดไม่ดีมาก่อเหตุและทำให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนก็จะเกิดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าจะเอาตำรวจจีนมาตระเวนไม่ใช่นะครับตำรวจจีนไม่ได้มาตระเวนดูอะไรเขามาอยู่ข้างหลังมาคอยป้อนข้อมูลมาชี้เบาะแสชี้อะไรต่างเพราะตำรวจไทยก็จะได้ยังไงฮะทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นพอมีแนวคิดนำตำรวจจีนมาร่วมลาดตระเวนในไทยก็ต้องถามตำรวจไทยหน่อยแล้วครับว่าเห็นเป็นยังไงบ้างครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าไม่เห็นด้วยครับหากนำตำรวจจีนร่วมดูแลความปลอดภัยเพราะเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยและตำรวจไทยก็มีศักยภาพอยู่แล้วครับยืนยันนะครับว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงตำรวจไม่ใช่ผู้เสนอหรือว่าร้องขอและเชื่อว่าเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารซึ่งตรวจสอบแล้วก็พบว่านายกไม่ได้มีข้อสั่งการในเรื่องนี้ครับมีไม่ต้องพูดเลยก็มันไม่มีคือคนพูดกันไปเองนะครับเข้าใจผิดไม่มีแค่มีการประสานงานมีคนที่มาประสานงานเขามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำสถานทูตอยู่แล้วซึ่งเขาเป็นคอนแทคพอยต์กับพี่อยู่แล้วนี่มากกว่าที่เราพูดว่าถ้าเขามีปัญหาเขาจะคอนแทคกับใครเรามีศูนย์ประสานงานแต่ไม่ใช่เอาตำรวจมาตรวจไม่มีครับไม่มีหรอกขณะที่นายรังสิมันต์โรมประธานกรรมธิการการความมั่นคงของสภาผู้แทนราษฎรก็นำคณะกรรมการเข้าพบกับผบตรครับซึ่งก็มีเรื่องที่มีการหารือกันเกี่ยวกับข่าวเตรียมนำตำรวจจีนเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยโดยหลังจากนี้ครับจะมีการทำหนังสือถึงรัฐบาลให้ชี้แจงเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนด้วยครับมีรายงานนะคะคุณผู้ชมจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจ้งแบบนี้ค่ะว่านางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เรียกนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททเนี่ยค่ะมาคุยมาหารือเรื่องของการนำตำรวจจีนมาร่วมลาดตระเวนหลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วนะคะทั้งสองคนเนี่ยเขาคุยกันนานประมาณ2ชั่วโมงค่ะพอคุยจบปุ๊บเนี่ยค่ะนางสาวสุดาวันก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าคาดการค่ะว่าวันนี้ในที่ประชุมครม.ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของการพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะให้ตำรวจจีนเข้ามาร่วมลาดตระเวนค่ะทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลที่สะท้อนภาพนักท่องเที่ยวจีนที่ยังไม่กลับมานะคะสถิตินักท่องเที่ยวจีนนะคะตั้งแต่เริ่มมาตรการวีซ่าฟรีในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแนวโน้มดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมตัวเลขค่ะขยับจากวันละ 7-8,000 คนเพิ่มเป็นกว่า 10,000 คนแต่ระดับสูงสุดเป็นวันละ 18,000 คนในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนะคะ
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าหลังจากเหตุการณ์ยิงในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองก็มีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวก็เริ่มตกลงไปอยู่ที่ระดับวันละ 8,000 คนตามเดิมจนล่าสุดค่ะ5พฤศจิกายนทีมข่าวไปตรวจสอบนะคะมียอดนักท่องเที่ยวรวม 2,833,349 คนก็เป็นตัวเลขที่ยังถือว่าห่างไกลจากเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนที่ 4,400,000 คนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการตั้งเป้าหมายกันเอาไว้ด้วยนะคะ